เรดิโอโตโตแมวแมวถ้าไม่รักเราแล้วจะไปรักแมวที่ไหนแมวขนคน Cat Radio โตโตแมวแมวค่ะเข้าสู่ในช่วงของแมวขนคนวันนี้คนแอมการแอมอัจฉริยาดุลยภัยบูลนะคะจะบอกว่าเป็นคนที่เรียกว่ามีอาชีพหลากหลายมากในวงการเพลงของเรานะคะเป็นทั้งนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์สาวเป็นทั้งร้องเองร้องไกด์ร้องคอรัสเป็นครูเป็นที่ปรึกษาและอีกหลายอย่างมากมายนะคะขอต้อนรับแอมด้วยสวัสดีค่ะเป็นทุกอย่างใช่ไหมแล้วเป็นทุกอย่าง เยอะมาก สิ่งที่ทำก็เดี๋ยวค่อยๆถามกันอีกทีแล้วกันเนาะว่าแต่ละอันเป็นยังไงเนี่ยแนะนำตัวก่อนว่าอะไรมาจากไหนแล้วก็อัปเดตผลงานที่ทำอยู่นิดนึงค่ะใช่ค่ะก็ชื่อแอมอัจฉริยาดุลยภัยบูลนะคะก็ตอนนี้งานที่ทำหลักๆก็จะเป็นนักแต่งเพลงแล้วก็โปรดิวเซอร์ค่ะถ้าเป็นเพลงที่คนรู้จักเหมือนจำได้เยอะสุดนะจนเพลงภาพจำของพี่ป๊อปปองกูนะคะแต่ก็เมื่อกี้ที่เปิดไปนี่แหละความรักของเป๊กผลิตโชคค่ะค่ะทำงานกับศิลปินมากมาย อย่างล่าสุดนี่คือก็คือทำโปรดิวเซอร์เยอะเนาะใช่ค่ะหลังๆจะเริ่มเหมือนเข้ามาทำโปรดิวเยอะขึ้นเพราะว่าเหมือนจริงๆรู้สึกว่าหลังๆเหมือนคนที่ทำเพลงหรือว่าค่ายอะค่ะจะเหมือนเริ่มเห็นความสำคัญว่าจริงๆการที่คนเขียนเนื้อหรือทำนองอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะโปรดิวเพลงได้ก็เลยเหมือนได้รับงานพวกนี้เยอะขึ้นค่ะใช่ตอนล่าสุดนี่คือมีโปรดิวของใครบ้างคะก็จะมีที่เพิ่งปล่อยไปเลยอะจะเป็นโปรเจกต์บอยเฟรนด์ค่ะจะเป็นศิลปินผู้ชายเยอะๆเลยอะแบบ10คนแต่ว่าอันเนี้ยก็คือท้าทายมากเพราะว่าบางคนไม่เคยร้องเพลงเลยเหมือนกับว่าไม่เคยร้องแบบจริงจังเลยอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะต้องทำเองก็ได้ให้เหมือนขุดความเป็นตัวน้องๆออกมาใช่แล้วก็จะมีคนเดียวเลยก็เป็น executive ของโปรเจกต์นี้ค่ะแต่ว่าก็จะมีทางค่ายพี่เบิ้ลนะคะจะช่วยคอยดูแลเรื่องทั่วไปให้ทุกอย่างคอยแบบให้คำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องของเพลงทุกเพลงก็จะเหมือนเป็นโปรดิวซ์เองด้วยค่ะแล้วก็จะมีศิลปินรับเชิญที่อย่างเพลงแรกจะมีพี่หนึ่ง ETC มาร่วมโปรดิวซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็จะมี channel one week one song อันเนี้ยทำกับพี่เอก season 5แล้วก็คิดสุภกิจค่ะก็อันเนี้ยจะปล่อยเพลงทุกอาทิตย์เลยดูยุ่งเนาะยุ่งดูแบบงานหาทำแหละโอ้แต่ดีเพราะว่าจริงๆเหมือนแบบวันนี้น้องๆหลายคนที่แบบอาจจะมาสายพอแอมที่มาสายร้องเพลงก่อนใช่ค่ะแล้วมาดูว่ามันแตกยอดแตกทางไปได้แบบเยอะแยะมากมายที่บอกเมื่อกี้เนาะทำงานวงการนี้มานานเท่าไหร่แล้วจริงๆแล้วถ้าเริ่มแต่งเพลงครั้งแรกอะค่ะประมาณ12ปีที่แล้วค่ะตอนนั้นจะเป็นค่ายคามิคาเซ่ค่ะทำให้โฟมดเพลงแรกโอ้เหรอใช่ค่ะก็โบราณนิดนึงย้อนไม่แต่ว่าแสดงว่าพอเริ่มเข้าวงการก็เริ่มแต่งเพลงก่อนคือตอนแรกอ่ะเริ่มแรกสุดเราอยากเข้ามาร้องคอรัสก่อนค่ะใช่เคยอ่านข่าวด้วยนะคะทำหลายอย่างมากมันก็เพราะว่ามีเขาเรียกว่ามีคุณสมบัติที่ดีก็คือเสียงเพราะอยู่แล้วสามารถทำได้หลายอย่างน่าจะแบบมีพอใช้เสียงได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนที่คอรัสอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยดีโนดูเขาพูดดีพอใช้เสียงได้บ้างของเราคือไม่ได้เลยเออก็คือแบบเหมือนตอนไปคอรัสอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีก็พอคอรัสเสร็จแล้วก็ได้ร้องไกด์แล้วเหมือนพี่ๆตอนนั้นอ่ะอันนี้ต้องขอบคุณพี่ก๊อฟธานีนะคะซึ่งพี่ก๊อฟธานีคือคนเขียนเพลงคามิคาเซ่เยอะมากแล้วก็ล่าสุดคือที่ดังคือลักติดไซเลนพี่คนนี้เป็นคนที่เหมือนเล็งเห็นว่าเราชอบแก้เนื้อเขาตอนร้องว่าแบบพี่คะคำนี้พอร้องแล้วมันร้องยากไปอะค่ะหนูขอเปลี่ยนเป็นอันนี้ได้ไหมเนี่ยพี่เขาก็เลยบอกว่าเอออีนี่มันน่าจะเขียนเนื้อได้เว้ยเขาก็เลยโยนให้เขียนเขาชวนมาเหมือนอยู่ในทีมค่ะแล้วก็คือถ้าเมื่อก่อนอะพวกคอร์สที่เกี่ยวกับแต่งเพลงหรือว่าการหาความรู้เรื่องนี้มันจะค่อนข้างยากนิดนึงค่ะแล้วก็คนที่จะมีงานมีโอกาสได้ทำงานอะจะต้องเหมือนทำให้กับค่ายเท่านั้นนะคะมันก็คือโชคดีมากเลยที่ได้เข้าไปอยู่ในทีมแล้วเหมือนเข้าไปฝังตัวอยู่กับพี่เขาเป็นสักเป็นปีเลยอะค่ะแล้วก็คือค่อยๆเรียนรู้มาเรื่อยๆก็ตอนแรกอะจะแต่งเน้นไปที่แต่งเมโลดี้ก่อนค่ะ
แล้วก็ระหว่างนั้นน่ะก็คือบางทีก็ช่วยมีเขียนร่วมกันกับพี่ก๊อฟบ้างค่ะก็เหมือนพี่เขาจะชอบขับรถไปเรื่อยๆแล้วก็มีแอมแล้วก็มีพี่คนชื่อพี่ต่อแล้วก็นั่งคิดงานกันไปบนรถฟังเดอะช็อคสลับไปอะไรอย่างงี้แล้วก็คือแบบเนี่ยคิดเพลงฟังเรื่องผีแล้วแต่งเพลงกามิกาเซ่ใช่ใช่ก็คือเหมือนแบบว่าเราก็ได้เห็นวิธีการคิดงานจริงๆว่าเออการเขียนเพลงมันยากมากเลยมันไม่ใช่แค่คำของจองแต่ว่ามันพี่เขาจะมีวิธีที่เอ้ยศิลปินคนนี้เขาจะพูดเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ขอบคุณพี่กอล์ฟที่ทำให้เข้าใจเรื่องนี้ค่ะแสดงว่าจริงๆแล้วแอมไม่ได้มีพื้นฐานของการแต่งเพลงมาก่อนมากขนาดนั้นถ้าหมาคิดว่าคือเราไม่ได้แบบมีการไปเรียนเป็นลงคอร์สค่ะแต่คิดว่าสิ่งที่มีผลเนี่ยคือตอนเด็กๆอ่ะเรียนเปียโนแล้วก็ชอบไปซื้อหนังสือที่เป็นคอร์ดกีตาร์มาแกะก็จะชอบแกะเพลงเองอะค่ะทำให้เข้าใจเรื่องเมโลดี้กับเรื่องคอร์ดอันนี้คือทำให้แต่งเมโลดี้ได้แต่คือเรียนเองเลยหรอก็คือเรียนมีพื้นฐานเปียโนนิดหน่อยใช่แต่ก็แบบมาฝึกเล่นคอร์ดเองแต่ว่ากีตาร์นี่เล่นไม่เป็นเลยนะคะแล้วก็พอเรื่องของเมโลดี้น่าจะได้จากการที่เราเข้าไปอยู่ในซีอูแบนด์ด้วยใช่แล้วเราก็เห็นการอาร์เรนจ์ที่แบบสำหรับวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเหมือนเข้าใจมากขึ้นได้ฝึกร้องคอรัสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนเรื่องของเนื้อน่าจะเกี่ยวกับการเรียนนิเทศศาสตร์เพราะว่ามันจะคล้ายๆเขียนบทเหมือนกันใช่ค่ะก็คือเหมือนเป็นครีเอทีฟด้านการเขียนแหละใช่เหมือนเวลาเราเขียนเพลงสมมุติเราเขียนเพลงของศิลปินที่เขาไม่ได้เป็นคนแบบเดียวกับเราคือเป็นผู้ชายสมมุติอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่ามันต้องเหมือนเราเขียนบทละครที่คนคนนี้พูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะส่วนใหญ่จะไม่ได้เขียนจากเรื่องของตัวเองส่วนใหญ่จะเหมือนแบบเราเขียนเพื่อให้คนคนนั้นน่ะเขาพูดมากกว่าเออจริงๆตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าแอมเป็นคนที่แบบแต่งเพลงอย่างที่บอกว่าตั้งแต่สมัยแบบโฟร์มดอ่ะจนกับทั้งแบบแต่งเพลงให้ศิลปินผู้ชายก็เยอะฮิปฮอปก็เยอะ R&B ก็เยอะแล้วก็แบบป๊อปก็มีอะไรเงี้ยมันเลยแบบใช้สกิลตรงนี้ในการเขียนแทนเขาอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะก็คิดว่าคืออันเนี้ยคนถามบ่อยว่าเอาเรื่องชีวิตตัวเองมาเขียนหรือเปล่าก็คือแบบไม่เพราะว่าถ้าเกิดแต่งเพลงหลายๆคนอ่ะมันจะเป็นแบบพี่เสียงยังบอกต้องอกหักก่อนเลยใช่ป่ะถึงจะเขียนใช่ แต่ว่าแต่มันช่วยนะคะสมมุติเราเคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาในชีวิตอะเราจะเข้าใจมากขึ้นว่าไอ้อย่างเพลงเข้าข้างตัวเองอีกแล้วของ ETC อย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าถ้าเป็นผู้ชายแมนๆคนนึงที่ไม่เคยอกหักอะก็ไม่น่าเขียนได้คืออันเนี้ยมันจะเป็นเราเคยเจอเรื่องแบบนี้คือตอนที่เรารู้สึกว่าเราเข้าข้างตัวเองอีกแล้วอะเรามานั่งแบบหลอกตัวเองว่ามันมีหวังอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมันก็ต้องเคยเจอไม่งั้นก็จะไม่เข้าใจแต่อาจจะไม่ได้ว่าแบบวันนี้เราอกหักเราก็เลยเขียนเพลงเนี้ยจะไม่ใช่เพราะไม่งั้นชีวิตจะแบบโรลเลอร์โคสเตอร์มากเพราะว่างานจะแบบมีหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็จริงๆก็อย่างที่แอมบอกคล้ายๆเขียนบทหนังใช่ค่ะเบาๆเนาะเพราะมันก็คือแบบการสวมบทละครแต่ว่าก็ใช้ประสบการณ์ที่เรามีอยู่ใช่แล้วก็ใช้การคุยกับคนอื่นหรือว่าใช้การบางทีก็ไปดูหนังหรืออะไรเพื่อให้อินนะคะค่ะใช่ก็บางทีอย่างเพลงภาพจำของพี่ป๊อปเนี่ยได้เรื่องมาจากพี่ป๊อปเพราะว่าพี่ป๊อปเนี่ยอันนี้ต้องขอบคุณเขามากๆเลยเพราะว่าเพลงเนี้ยเป็นเพลงแรกที่เหมือนทำให้คนอ่ะเข้ามาคุยแบบอยากให้เขียนเพลงเนี้ยเยอะที่สุดจากเพลงนี้นะคะแล้วก็มันเป็นเพลงที่ยังไงอ่ะมันไกลตัวจากแอมมากเลยอ่ะเป็นเพลงดราม่าเป็นเพลงผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบแต่พี่ป๊อปอ่ะเขาเล่าเนี่ยพี่มีเรื่องในหัวอยู่พี่คิด MV ไว้แล้วแต่ว่า MV ไม่ได้เป็นอย่าง MV ไม่ได้เป็นอย่างที่เราดูนะคะ MV เป็นผู้ชายติดคุกแล้วก็แบบว่าตอนนั้นเป็นภาพใช่ภาพในหัวพี่ป๊อปค่ะใช่แต่ตอนแรกคำว่าภาพจำก็ยังไม่มีคือผู้ชายมันติดคุกแล้วก็แฟนของมันเนี่ยก็คืออยู่ข้างนอกแล้วก็ผู้หญิงเขาก็ใช้ชีวิตแต่งงานกับคนอื่นไปแต่ว่าผู้ชายคนนี้เหมือน
ชีวิตเขาเหมือนอยู่ที่เดิม อะไรเงี้ยพอเขาออกมาทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเงี้ยค่ะก็เลยแบบเฮ้ยอันนี้ดูหนักกว่าพี่กว่าเพลงของป๊อปมากไปหนักไปหนักไปนะเออ MV ทำไม่ได้เพราะหนักไปใช่ก็เลยเปลี่ยนเป็นผีแทนก็ไปดูกันได้นะคะดูว่าวิชั่นวันนั้นมันออกมาเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยใช่ค่ะออกก็ใช้วิธีการแบบการเข้าใจเขาไปแล้วก็เหมือนกับใช่เหมือนเป็นสื่อสารแอบจิตวิทยานิดนึงแล้วก็เหมือนเขียนบทผสมกับเป็นการเขียนบทที่ต้องเอาการเขียนกลอนแล้วก็การเขียนเพลงเข้ามารวมๆอะไรประมาณนี้ค่ะแสดงว่าต้องเก่งภาษาระดับนึงเนาะใช่ไหมเก่งภาษาไหมหรอน่าจะได้อยู่นะคะภาษาไทยคิดว่าโอเคอยู่ แต่แบบว่าเหมือนกับคนที่เขาจะบอกว่าคนที่ชอบแต่งเพลงก็จะเหมือนชอบสังเกตภาษาหรือว่าต้องฝึกภาษาพวกพยายามต้องแต่งกลอนแต่งอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมหรือว่าคิดว่าเกี่ยวนะคะเพราะว่าจริงๆแต่งกลอนเป็นพอสมควรค่ะว่าครูแม่เป็นนักแต่งกลอนเลยที่ธรรมศาสตร์แม่คือแบบเป็นทีมมหาลัยเลยค่ะเดี๋ยวเป็นทีมแต่งกลอนของธรรมศาสตร์ใช่ใช่จริงๆแล้วคุณแม่แต่งให้พ่อก็เหมือนอยู่เหมือนกันแต่ว่าแม่จะแบบจะเฟี้ยวกว่าชมรมแต่งกลอนใช่ใช่ชมรมวรรณศิลป์ค่ะใช่โอ้นี่เขาอยู่ในสายเลือดแล้วตายแล้วแต่ว่าตอนแรกที่มีพี่คนนึงคือพี่โอซีเปียค่ะเขาเป็นรุ่นพี่ซีลแบนเขาบอกว่าพี่ว่าแอมต้องแต่งเพลงได้แน่เขารู้จอกเราอ่ะคิดคำผวนเก่งมากอ๋อเออใช่เดี๋ยวก่อนหนึ่งคำผวนซึ่งแบบดีไหมนะจบที่นี่เลยไม่สามารถแต่งเพลงได้เลยเพราะว่าปัจจุบันยังฟังไม่ทันเลยอะแล้วถ้าแบบฝึกได้ค่ะนานมากไม่นานมากคือได้ระบบเหมือนแค่จะเขียนออกมาแล้วว่าถึงจะรู้ว่ามันคืออะไรเออดีแล้วมันทำให้แบบมันเราหัวเราเร็วขึ้นใช่มันก็คือคำผวนน่ะหลักการมันก็คือสระมันจะต้องมีคำที่สระนั้นน่ะอยู่ในหัวใช่ไหมคะมันก็ใช้คล้ายเขียนกลอนเขียนเพลงเหมือนกันเออคือก็คือเหมือนใช้คำใช้ภาษาที่เราลึกตลอดเวลาใช่ค่ะแต่ว่าตอนนั้นนะยังตอนที่พี่โอบอกอะคืออยู่ปี2แล้วชีวิตคือมันเหมือนแบบเราเป็นเด็กเรียนอย่างเดียวแล้วก็มันไม่มีคอนเทนต์อะไรในหัวเลยอะค่ะก็คือทำได้แค่เพลงแปลงที่แบบตลกแต่ว่าเขียนจริงจังอะเขียนไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าไม่มีเรื่องชีวิตไม่มีอะไรจะเล่าเลยมันอาจจะยังไม่ได้แบบผ่านประสบการณ์ใช่ค่ะพี่โอก็เก่งเนาะก็แบบแค่แบบมองขาดชอบแปลชอบแปลเออเขาเลยมาแบบว่าได้แต่งเพลงเพราะๆให้เราได้ฟังมากมายในวันนี้เดี๋ยวเบรกแรกเราอาจจะสั้นกันนิดนึงเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึงค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็กลับมาเบรก2ในช่วงของแมวคนๆเย้แมวคนคนเข้าสู่แมวคนๆในช่วงที่2ค่ะย้อนไปนิดนึงเมื่อกี้แอมบอกว่าอยู่ในซีลแบนด้วยแล้วก็ชมรมดนตรีสากลแต่ว่าตอนนั้นนี่เรียนอยู่นิเทศศาสตร์ใช่ค่ะตอนเรียนดนตรีใช่ไหมที่จุฬาทำไมถึงเรียนนิเทศศาสตร์อ่ะเราชอบร้องเพลงแล้วเราก็เรียนทางร้องเพลงไหมตอนนิเทศไม่ได้เรียนอ๋อไม่เกี่ยวกับร้องตอนแรกอยากเป็นดีเจนะคะอ้าวเหรอเพราะว่ารู้สึกว่าอยากทำอะไรที่เกี่ยวกับเพลงรู้สึกว่าถ้าเราได้จะตอนเด็กๆชอบฟังวิทยุมากๆแล้วก็คือเนิร์ดมากนั่งจดชาร์ตทุกอาทิตย์เลยอะค่ะเมื่อก่อนมันไม่มีเน็ตใช่ไหมก็คือแบบต้องดักฟังแล้วก็จดว่าอันดับ1ถึง20คืออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยน่าจะมีประโยชน์ในการตอนที่เป็นโปรดิวเซอร์มันช่วยได้ให้เราเข้าใจเรื่องของเพลงฮิตอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ชอบฟังวิทยุมากในระดับที่แบบก่อนนอนก็คือต้องฟังจนหลับไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็คิดว่าอยากทำงานที่ได้ฟังเพลงทั้งวันเลย อะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้ก็ได้ฟังทั้งวันเหมือนกันน่าจะเป็นอาชีพอาจจะดีกว่าดีเจเนี่ยมันดีเจก็ดีก็แบบก็เลยมาเรียนนิเทศเพราะอยากเป็นดีเจใช่แต่ว่าพอเข้าไปแล้วอะค่ะก็ไม่ได้เป็นดีเจแต่ว่าก็คือแบบก็พอไปร้องเพลงใน CU Band นะคะก็เหมือนมีตอนนั้นมีพี่รัดเก้าเป็นไอดอลเหมือนกันเพราะว่าเห็นพี่เขาทำงานในห้องอัดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เคยพูดไว้ว่าพี่เขาจะลองคอรัสให้กับดูโจทั้งค่ายเลยค่ะก็รู้สึกว่าเจ๋งมากเลยอยากลองบ้างอะไรเงี้ยใช่แล้วต่อมาก็เหมือนแบบได้มาลองที่คอมมิคาเซ่ก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันเนาะตัวเรา อยากได้อะไรได้เป็นอย่างนั้นเลยอ่ะค่ะคำการร้องคอรัสเนี่ยมันต่างเล่นแนนน้องเพลงไม่เป็นเลยอ่ะต้องบอกก่อนอันนี้สารภาพกับแขกทุกคน
ร้องคอรัสร้องไกด์ร้องเพลงตัวเองต่างกันยังไงก็ถ้าร้องไกด์เนี่ยเราจะเป็นเหมือนเป็นคนแรกที่ได้ร้องเพลงนั้นนะคะมันก็จะต้องถ้าสำหรับแอมนะคะแอมคิดว่าร้องไกด์ให้ใกล้เคียงกับนักร้องคนที่จะมาร้องใช่คือเราควรจะรู้ว่าใครจะมาร้องอะค่ะแล้วเราพยายามไปแกะเสียงเขาว่าคนนี้สำเนียงจะประมาณนี้แล้วเราลองให้คล้ายเขาอะค่ะแล้วมันจะโอเคกว่าใช่เพราะนักร้องเขาก็จะไม่งงแล้วก็เวลาเราส่งงานไปให้คนอื่นเหมือนดูว่าไอ้เพลงจะเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยคนจะเห็นภาพเดียวกันมากขึ้นใช่ค่ะแล้วก็แบบแต่ถ้าลองคอรัสที่ดีคือต้องลองให้อย่าแย่งสินนักร้องแล้วก็ลองให้เกาะกับเขาไปร้องให้เหมือนนะคะเสริมใช่ร้องให้ซัพพอร์ตให้เสียงเขาเด่นขึ้นกลับไปที่ร้องไกลแป๊บนึง อันนี้คือเมื่อกี้บอกว่าร้องให้กับให้เหมือนกับที่นักร้องเขาร้องใช่ให้มันใกล้เคียงหน่อยนี้นะคะสมมติว่าเราไปร้องไกลของเด็กรุ่นใหม่หรือนักศิลปินที่ยังไม่เคยมีผลงานอะไรอย่างเงี้ยการร้องไกลของเรามันมีผลกับการให้เขาร้องตามเราหรือเราดีไซน์ให้เขามันมีส่วนในการดีไซน์การร้องเพลงของเขาไหมมีค่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่แล้วอะจะติดสิ่งที่เคยได้ยินมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราร้องเราอยากให้สมมุติเราอยากให้คำเนี้ยมันสั้นมันยาวเงี้ยแล้วเราร้องไม่เหมือนที่เราคิดอะค่ะโอกาสที่เขาจะร้องไม่เหมือนคือเราไปแก้ในห้องอัดเนี่ยไม่ทันแล้วใช่มันก็จะค่อนข้างสำคัญนิดนึงค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเป็นอย่างโฟร์มดเนี่ยเราก็จะทำเสียงให้แบบเป็นโฟกับเป็นมดให้มันคล้ายๆแล้วก็ไม่ถึงกับเหมือนหรอกแต่คล้ายๆเป็นใจที่เขาได้ร้องอยู่แล้วแต่จริงๆมันก็มีส่วนในการดีไซน์แหละแบบมีค่ะโดยเฉพาะบางเพลงที่มันแบบอาจจะมีการเล่นเสียงเล่นทำอะไรอย่างเงี้ยมันบางทีมันก็มาจากการร้องไกลได้เหมือนกันใช่เพราะว่ามันเป็นวิธีที่ช่วยโปรดิวเซอร์ได้ง่ายให้ทำงานง่ายค่ะสมมติเราก็ทำการบ้านเยอะเหมือนกันถูกไหมก็เยอะเพราะว่าจะต้องไปดูก่อนว่านักร้องเขาร้องได้ประมาณไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้ามันเด็กใหม่เลยก็อาจจะต้องให้เขาร้องเพลงที่เขาชอบให้ฟังว่าเสียงเขาประมาณไหนอะไรเงี้ยคือต้องเรียนรู้คนที่เราไปร้องไกด์เนี่ยไม่เคยแบบรู้มุมนี้มาก่อนแล้วแบบร้องไกด์พี่ว่าก็เขาก็ร้องในสั่งเขาไปคนมาร้องก็ไปร้องตามอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นคนที่เขามีสไตล์อยู่แล้วอ่ะก็ร้องยังไงก็ได้นะคะอย่างพี่ป๊อปปองกูเนี่ยก็ร้องไปเถอะเขาก็ร้องเป็นตัวเขาใช่แต่นั่นคือเขาแข็งแรงในสิ่งที่เขาร้องใช่ใช่ค่ะโอ้แล้วถ้าเกิดว่าเป็นเพลงที่เราร้องเองเพลงที่เราร้องเองเนี่ยจริงๆอ้ำรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เหมาะกับการเป็นเบื้องหน้ามากเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าเราอ่ะไม่ได้เป็นคนมีเอกลักษณ์ขนาดนั้นแต่ตอนนี้คือคนอื่นบอกว่ามีนะแต่ว่าเราอาจจะเขินด้วยแหละก็เลยไม่ค่อยชอบเป็นเบื้องหน้าเท่าไหร่อะไรเงี้ยหรอก็ชอบร้องแบบเงียบๆอันนี้ทำในวันวีควันซองอะค่ะก็จะมีเพลงที่ร้องเองชื่อเพลงแรกคือเพลงวัคซีนร้องเองแล้วก็จะมีเพลงที่ร้องด้วยกันกับพี่เอกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ลีลิกก็ไม่มีหน้าเรานะคือแบบไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบแบบเพอร์ฟอร์มอะไรเงี้ยอ๋อชอบอยู่ข้างหลังมากกว่าใช่ค่ะคิดไม่ค่อยก็แปลกดีนะเพราะปกติคนร้องเพลงก็ต้องอยากแบบอยู่ข้างหน้าก็จริงๆแล้วอ่ะเคยมีคนถามเยอะเหมือนกันว่าร้องเพลงได้ทำไมถึงไม่เป็นเบื้องหน้าอะไรเงี้ยก็คือจริงๆเพลงที่ปล่อยเคยปล่อยไปแบบเล่นๆเงี้ยเพื่อนก็เป็นคือเพื่อนขยันขยอจัดการให้เสร็จสับเราอ่ะก็คือแบบได้หยอยาเลยอะไรเงี้ยก็เขินเราก็ไม่ค่อยแชร์อะไรเงี้ยใช่แล้วก็คือเหมือนกับว่าชอบร้องนะคะแต่ว่าไม่ค่อยชอบแบบเหมือนขึ้นเวทีอะไรอย่างเงี้ยคือขึ้นได้แต่มันเขินนิดนึงเราก็คือแบบว่าแต่จะชอบฟีเจอริ่งเพราะว่ารู้สึกว่ามีเพื่อนไม่เหงาเผื่อจำเป็นต้องขึ้นในวันหนึ่งฟีเจอริ่งเยอะมากด้วยอะไรเงี้ยใช่คือแบบฟักกิ้งฮีโร่ทีมยอบายคีเจโอปวีอะไรเงี้ยค่ะคืออย่างเงี้ยมีเพื่อนโอเคอ๋อเนาะทั้งที่เวลาอัดก็อัดคนละทีนะใช่แต่รู้สึกว่าอุ่นใจอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่เขาแบบรู้สึกแบบต้องทำตัวไม่ถูกเฉยๆค่ะแล้วคือตอนเรียนก็ไม่ได้อยากมาเป็นมาทางแบบสายนักร้องเลยไม่ก็ไม่ถึงขนาดไม่อยากนะคะคือตอนนั้นน่ะเราไม่รู้ตัวว่าจะแต่งเพลงได้ค่ะก็คือเคยคิดเหมือนกันว่าหรือเราต้องเป็นนักร้องไหมเราถึงจะได้ร้องเพลงอะไรเงี้ยแต่พออยู่มาวันนึงแล้วอ่ะ
มาถึงวันนี้แล้วเนี่ยค่ะ พอได้แต่งเพลงด้วยอะค่ะแล้วก็ร้องเพลงบ้างปะปลายอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ลงตัวแล้วสำหรับเรา ใช่แล้วก็หลังๆมาเหมือนเริ่มมีโอกาสได้สนิทกับนักร้องหลายๆคนมากขึ้นที่เมื่อก่อนตอนแต่งเพลงเฉยๆจะไม่ค่อยได้คุยกับนักร้องแต่ว่าตอนเนี้ยพอเป็นโปรดิวเซอร์จะได้คุยเยอะ ก็ได้เห็นว่านักร้องหลายๆคนอะเขามีความเครียดที่ของคนเบื้องหน้าที่มันจะเหมือนแบบว่าอย่างแรกเลยคือความเป็นส่วนตัวไม่มีทุกคนจะเข้าหาเขาแล้วก็เวลาปล่อยเพลงครั้งนึงอ่ะมันเหมือนเขาแบกเยอะมากเลยว่ามันจะมีคนที่ไม่ชอบหรือว่ามาด่าอะไรไม่รู้ไม่มีเหตุผลอ่ะเหมือนกดดันอ่ะเนาะใช่ก็จะเขาจะโดนอะไรแบบนี้แล้วก็มันทำให้การปล่อยเพลงหนึ่งครั้งอ่ะเขาเหมือนเขาจะบีบหัวใจกว่าเรานึกออกไหมคะแต่ว่าเราเป็นเบื้องหลังอ่ะเอาจริงๆเหมือนเราจะชิลกว่าเพราะว่าสมมติเราพูดแบบถ้าพูดแบบไม่ค่อยรับผิดชอบคือสมมติเพลงนี้ไม่ดังอ่ะเราไปทำเพลงอื่นแต่แบบจริงๆไม่ได้นะคือเราก็คือเราก็จริงจังทุกเพลงแต่ว่าสมมติในกรณีที่มันเกิดมันไม่แมสขึ้นมาจริงๆอะค่ะมันก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องแบบจมอยู่กับตรงนั้นเราก็ move on ไปทำงานหน้าแล้วอะแต่ตัวศิลปินอะค่ะเขาเหมือนตีแบรนด์เขาเข้าไปใช่แล้วเขาก็จะสมมติว่าเพลงมันดังแต่เขาไม่ชอบสมมติอย่างเงี้ยเขาก็ต้องร้องเพลงนั้นอีกพันรอบอย่างเงี้ยใช่เราเคยคิดเรื่องนี้น่าสงสารบางทีแบบมันมีแบบมันมีนะเคยแบบสัมภาษณ์ศิลปินแล้วก็แบบเพลงที่ดังแต่แบบดันบังเอิญแต่งอะไรเงี้ยแล้วต้องชีวิตนี้ต้องร้องเพลงนี้ใช่แล้วก็ไม่ใช่แค่ร้องในงานบางคนก็ไปไหนคนก็ร้องให้ฟังหน่อยสิอย่างเงี้ยก็จะโดนอย่างเงี้ยไปทั้งชีวิตอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราต้องรับผิดชอบให้มากๆการที่เราจะแต่งเพลงที่ศิลปินสักคนหนึ่งต้องคุยกับเขาเยอะๆแล้วก็ต้องให้เขาโอเคจริงๆไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเกลียดเราทุกครั้งที่ร้องเพลงอะไรเงี้ยเขาจะนึกถึงหน้าเราขึ้นมาเกลียดเพราะอันนี้เป็นแบบมุมที่แบบต้องเป็นคนที่ทำงานมาแล้วแล้วก็แบบเป็นคนที่แบบอยู่ใกล้ชิดกับทางนักร้องเบื้องหน้าถึงจะมีมุมนี้เพราะคนอื่นเนี่ยเขาจะไม่เคยมาพูดเลยนะว่าโอ๊ยเป็นนักร้องต้องแบบมีการแบกรับอะไรบางอย่างใช่คือทุกคนจะคิดเหมือนกันว่าอ่ะแต่การเป็นเบื้องหน้าที่สมมุติว่าเราเป็นเบื้องหน้าด้วยแล้วแต่งเพลงอะค่ะมันจะโฟลว์กว่าจริงๆเพราะว่าอย่างแอมทำงานกับพี่เอกอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาเป็นซีซั่น5แล้วทุกคนจะจำได้ว่าเพลงนี้เอกซีซั่น5แต่งสมมุติเนี้ยก็คือมันจะเหมือนจำได้มากขึ้นนะว่าแบบอ๋อพี่แต่งเพลงอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างแอมอะค่ะก็คือใจยากกว่านิดนึงที่กว่าเขาจะรู้ว่าแอมอะคือเพลงนี้เขาไม่รู้จักเราไงซึ่งก็เป็นเรื่องปกติใช่คนเบื้องหน้าคือเหมือนพอเห็นปุ๊บเห็นชื่อก็จะนึกหน้าออกและอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนสามารถที่จะมีแบรนด์ที่ชัดเจนได้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ในอีกด้านหนึ่งมันก็อย่างที่บอกว่าทุกคนเขาก็เหมือนต้องแบกรับแล้วก็การเป็นเบื้องหลังอีกอย่างใช่ไหมว่าเสน่ห์ของเบื้องหลังคือเราจะทำงานกับคนเยอะมากแค่ไหนก็ได้คือเราจะทำอยู่ดีๆจะฮิปฮอปวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะเพลงละครแล้วก็ไม่มีใครว่าแฮปปี้กับการแบบมีฉากอะไรบางอย่างมาบังเอิญมากเลยนะดูฉันทำอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเชื่อว่าชีวิตก็เป็นอย่างจริงคือแบบเมื่อวานอยู่ fucking hero วันพรุ่งนี้ไปทำเพลงขับไฟเดย์อย่างเงี้ยเราก็ทำได้ก็คือไม่ต้องมีไม่ผูกติดใช่ๆไม่ต้องมีคนจริงๆค่ะแอมได้เป็นเบื้องหน้าแล้วแอมเป็นอย่างนี้เลยเราว่าเราก็โอเคนะก็โอเควันนึงแอมเป็นแบบเวอร์ชันแบบพี่กอล์ฟมาอีกวันนึงแบบเป็นเวอร์ชันแบบขับไฟเดย์มาโอ๊ยเราก็โอเคก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะชิลถึงได้แบบว่าตอนนี้รู้สึกสบายใจมากเลยกับชีวิตที่ทำอยู่เพราะว่ารู้สึกว่าทางเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรเงี้ยค่ะมันแบบค่อนข้างจะ flexible แล้วก็แบบมันหลากหลายได้และอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเราก็ให้คนจำไปเลยว่าคนนี้ทำทุกอย่างก็ได้ค่ะก็ดีก็ไม่ต้องมีภาพจำชัดเจนจำว่าอีนี่ทำทุกอย่างแล้วกันทุกอย่างได้เหมือนกันกับการทำของมันด้วยใช่แล้วก็เราก็ไม่เบื่อด้วยค่ะเพราะว่าบางวันเราอย่าง Fucking Hero เนี่ยเป็นอีกคนที่อยากขอบคุณมากๆเลยอะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ผลักดันเพื่อนตลอดเวลาเลยค่ะไม่ใช่แค่อ้ํานะคะคือเขาจะผลักดันน้องๆหรือว่าเพื่อนๆที่เหมือนตรงมาด้วยกันอะไรเงี้ยเยอะมากแล้วก็เขาจะชอบชมเราให้คนอื่นฟังซึ่งอันเนี้ยมันทำให้ได้ความน่าเชื่อถือมาจากเขาเยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังทำงานด้วยกันอยู่แล้วก็เวลาทุกครั้งที่ไปห้องอัดบางทีไม่เกี่ยวกับเราแต่เราไปเพื่อแบบไปรับพลังอะไรเงี้ยใช่พลังเขาเยอะใช่ค่ะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นอีกมุมหนึ่งของ
นักแต่งเพลงหรือนักอยู่เบื้องหลังคราวนี้พูดถึงอีกหมวกหนึ่งในการทำเบื้องหลังเมื่อกี้พูดไปนิดนึงแล้วก็การเป็นโปรดิวเซอร์ค่ะซึ่งโปรดิวเซอร์นี่ทำมานานหรือยังคะโปรดิวเซอร์เนี่ยจริงๆถ้าแรกๆอ่ะจะเหมือนทำจับคู่กับพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังๆเนี่ยเริ่มต้องรับผิดชอบเองแล้วก็จะแบบว่าประมาณสัก 2-3 ปีมาเนี้ยค่ะจะเริ่มมีงานโปรดิวเซอร์เยอะขึ้นค่ะซึ่งการเป็นโปรดิวเซอร์ของแอมอ่ะคือจะเป็นการที่เราเข้าไปคุยตั้งแต่ต้นว่าอันนี้เราจะวางไดเรคชั่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แอมก็จะมีทีมดนตรีที่ทำงานด้วยกันประจำอะค่ะก็จะมีอย่างพี่ดอทเวเดอร์นะคะโบกี้ดอทหรือว่าชนรทัศน์นะคะแล้วก็คิดสุภกิจที่ทำวันนี้มันสองด้วยกันเนี่ยค่ะคือตอนนี้สามคนนี้จะทำงานด้วยกันบ่อยแล้วก็เหมือนเราอะทำหน้าที่ดูแลภาพรวมให้มันออกมาโฟลว์แล้วก็ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เรื่องของการร้องไปอัดร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูแลเรื่องการร้องของศิลปินนั้นๆใช่ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องเนื้อทำนองแล้วก็จะต้องไปคุมร้องเองจะถ้าโปรดิวจะต้องไปคุมร้องเองเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้วิธีการทำงานแบบในแต่ละแบบไงเพราะด้วยความที่แอมทำได้หลากหลายใช่ไหมครับพอเรามาโปรดิวส์เนี่ยมันมีสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราไม่ถนัดอะไรเงี้ยไหมแล้วแบบเราแฮนด์ดมันยังไงก็มีค่ะสิ่งที่ถนัดอะคิดว่าเป็นเรื่องของการแต่งเมโลดี้ให้เข้ากับเมโลดี้แล้วก็เนื้อให้เข้ากับนักร้องอันนี้คิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่งงแต่ว่าดนตรีมีงงบ้างแต่ไม่เป็นไรเพราะเรามีเพื่อนเราก็เลือกเพื่อนที่เรารู้สึกว่าเขาเหมาะกับงานนั้นๆ นะคะแล้วก็เชื่อใจเขาหมายความว่าโปรดิวของแอมนี่คือเข้าไปตั้งแต่แต่งเพลงเลยใช่ใช่ก็คือจะไปคุยกับศิลปินหรือคุยกับค่ายก่อนค่ะว่าคือแอมว่าจริงๆการโปรดิวสิ่งที่สำคัญอะมันไม่ใช่แค่โปรดักชันอย่างเดียวมันคือแนวคิดอะน่าจะสำคัญมากเพราะว่าเราต้องคิดเผื่อไปถึงว่าแล้วเขาจะขายได้ไหมบางคนบอกว่าไม่เป็นไรไม่แมสก็ได้แต่พอยอดวิวน้อยก็คือแบบฝ่ออะมันเราก็ต้องแบบพยายามทำให้มันโอเคในระดับนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะต้องสมมติถ้าเป็นน้องๆอย่างเงี้ยอย่างน้องไบรท์อย่างเงี้ยค่ะเพลงแรกที่ทำเพลงขั้นกูเนี่ยไม่มีโอกาสได้คุยกับน้องก่อนแต่ว่าก็ไปส่องนะคะว่าเสียงน้องเป็นยังไงเลนส์เสียงเขาเป็นยังไงเขาร้องโน้ตประมาณนี้แล้วจะเพาะกว่าอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ไม่เคยได้ยินเขาร้องเพลงหรอไปดูคลิปที่เขา cover เพลงอื่นใช่แล้วเขาพอดีเขาเคยร้องเพลงภาพจำด้วยก็เลยคิดว่าเออเขาคงโอเคกับเราแหละอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบแต่งไปให้เขาไปซ้อมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนมีปรับโน้ตตามที่น้องบอกว่าเออตัวนี้ผมร้องไม่ถึงอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าคือเหมือนหน้าที่อย่างหนึ่งคือจิตวิทยาที่แบบทำให้ศิลปินเขาโอเคเพราะว่าอย่างใบตอนแรกอะไม่มั่นใจเขาร้องดีอยู่แล้วแต่เขาไม่มั่นใจเขาเหมือนเป็นเพลงแรกอะค่ะเขาก็เลยค่อนข้างจะกลัวว่าออกมาไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วต้องคุยกับเขาว่าเฮ้ยมันโอเคแล้วนะไบแล้วก็แบบยิ่งร้องไปแล้วมันเหมือนมันไม่ธรรมชาติแล้วพี่ว่าแรกๆอ่ะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องจูนกับนักร้องทุกคนอันนี้เรื่องยากของการโปรดิวส์ค่ะจริงๆมันเหมือนแบบไม่ใช่แค่ไปคุมคนนะมันก็ต้องอินสไปร์ให้เขาแบบใช่แล้วก็บางคนก็จะเหมือนไม่กล้าออกเสียงรู้สึกว่าแบบถ้าร้องแรงอ่ะมันต้องยากอย่างเงี้ยอย่างน้องก้าวที่อยู่ในโปรเจกต์บอยเฟรนด์เนี่ยน้องเนี่ยเป็นพระเอกซีรีส์มาก่อนแล้วก็ไม่เคยเข้าห้องอัดจริงจังเลยน้องก็จะร้องเบามากแล้วก็คือเราเคยสอนร้องเพลงมาก่อนนิดนึงด้วยก็คือแบบรู้สึกว่าไม่ได้ล่าสุดอับดุลนี่ไม่ร้องเบาแล้วนะไม่ดังแล้วเอ้ยไม่เบาละไม่เบาละใช่เพราะเราอ่ะบอกเขาว่าให้เขาอ่ะร้องแรงๆอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วเสียงมันจะสูงขึ้นเองอะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยตะโกนแหลกเลยใช่ป่ะเป็นเหตุมาจากตรงนี้มีหลายคนที่เหมือนว่าต้องสังเกตเขาอะค่ะหรือบางคนก็คือเราใช้วิธีลุกขึ้นมาเต้นเป็นเพื่อนอะไรแบบนี้ทำทุกอย่างเลยค่ะทำได้ทุกอย่างอย่างที่บอกทำได้ทุกอย่างจริงๆใช่มันมีเคสที่แบบว่าอย่างโปรดิวซิ่งนั่นไม่แน่ใจว่าของแอปอะไรยากที่สุดเนาะแต่ว่าแบบถ้าอย่างโปรดิวซ์เหมือนเรารับผิดชอบทั้งงานอะไรเงี้ยมันมีเคสที่แบบเราแก้มันไม่ออกหรือแบบมันดูยากเย็นกับการทำมีค่ะยากที่สุดในเรื่องคนเพราะว่าบางทีถ้าเขา
ชอบอะไรไม่รู้อะอันนี้ยากคือเหมือนกับว่าถามว่าชอบอะไรตอบไม่ได้แต่อันนั้นไม่ชอบอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันเนี้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยเจอแบบเนี้ยจะงงมากเลยอะค่ะแล้วก็แต่คนที่เป็นเหมือนพร้อมที่เป็นศิลปินมันก็น่าจะมีก็ที่เขาอยากจะนำเสนอในระดับหนึ่งไหมหรือไม่ทุกคนสิ่งที่เจอบ่อยเหมือนกันนะแล้วจะขอคืนงานนะคือบอกว่าอยากได้เพลงฮิตบอกแค่เนี้ย uh-huh. อย่างเงี้ยไม่รับเพราะว่าแบบ uh-huh. คืออะไรจะไปรู้หรอว่ามันจะฮิตหรือเปล่า uh-huh. ใช่เราก็แบบเอาเราถ้าไม่ฮิตจะด่าไหมอะก็คือบอกว่าพี่คะทำไม่เป็น uh-huh. อะไรเงี้ยใช่เพราะว่าแบบรู้สึกว่าต้องสู้กันทำงานเพลงอะมันเป็นศิลปะนะมันไม่มีใครสามารถเขียนให้ฮิตได้เลยหรอกใช่ค่ะคือแต่บอกได้นะว่าอยากได้เพลงที่เหมือนเอาแมสหน่อย อย่างเงี้ยได้แต่ถ้าบอกว่าฟังง่ายหน่อยใช่ถ้าเอาฮิตอยากได้เพลงฮิต100ล้านวิวอ่ะโอ้พี่เชิญเลยทำให้เป็นใช่อะไรเงี้ยค่ะโอ้อันนี้ก็จะยากใช่คือไม่รู้จะให้ไม่รู้จะขึ้นยังไงเลยอ่ะนี่คือมาจากทางผู้บริหารหรือว่ามาจากทางศิลปินถ้าเป็นผู้บริหารพูดอ่ะเข้าใจแต่บางทีอ่ะมีจากศิลปินด้วยมีแต่ก็จะเป็นแบบว่าไม่ใช่ศิลปินที่ดูอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นคนที่แบบไม่ได้สายดนตรีมากอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีจุดมุ่งหมายที่อาจจะแตกต่างเราจากเราไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะสิ่งที่เขาไม่ได้พูดออกมาคืออยากได้เพลงที่ทำให้เขาดังอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าพูดแล้วนะเมื่อกี้เขาไม่ได้พูดแต่คือใช่แต่ฟังแล้วก็แบบแล้วทำยังไงล่ะเนี่ยก็คือรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องแบกความคาดหวังมากเกินไปอะค่ะก็จะรู้สึกว่าเอ้ยไม่รับดีกว่าแต่ว่าคนที่สามารถทำเพลงฮิตได้อะก็มีนะคะแบบพวกรุ่นพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยที่เขียนเพลงอะไรแล้วฮิตบ่อยๆก็มีก็คือจะแนะนำให้ก็คือไม่ได้โกรธด้วยนะก็คือจะแนะนำว่าให้พี่คนนี้ไหมพี่เขาเขียนเพลงนี้เพลงนี้อ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่มีใครเขียนเพลงฮิตได้ 100% หรอกป่ะจริงแล้วใช่มันก็ไม่มีแต่ว่าถ้าบางคนเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเข้าใจโจทย์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราไม่เข้าใจชอบอะไรแบบนี้ได้ที่สำคัญมันอยู่ตรงนั้นแหละเราทำไม่เป็นเพราะตัวเราเองก็ไม่แมสก็เป็นมุมจากโปรดิวเซอร์เราจริงๆก็แบบว่ามันอย่างที่บอกนะมันเป็นงานศิลปะของพวกเนี้ยจะไปแบบบอกให้มันเป็นโจทย์อะไรแบบธุรกิจมากไปมันก็ไม่ได้คือความจริงอะถ้าทำงานเป็นอาชีพอะค่ะก็รู้อยู่แล้วนะคะว่ามันจะต้องบาลานซ์ระหว่างอาร์ตกับคอมเมอร์เชียลให้ได้แต่ว่าคือบางครั้งถ้าเกิดเพลงโฆษณาเงี้ยทำแล้วก็สนุกดีนะคะคือคอมเมอร์เชียลไปเลย อย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าเหมือนแต่ถ้าเกิดมันเป็นพวกซิงเกิลหรืออะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กันหลายองค์ประกอบมากๆเลยที่มันจะออกมาดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่มีใครการันตีได้อะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้เป็นแบบว่ามุมมองฝั่งแบบว่านี่เราถึงไหนแล้วนั้นร้องเพลงร้องไกด์ร้องคอรัสโปรดิวเซอร์ไปแล้วยังไม่ได้มาถึงครูสอนเป็นที่ปรึกษาโอ้ยบอกแล้วเขาทำหนักเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึงมีหน้าเราไม่ได้นอนกลับมาเบรกสุดท้ายของแมวคนๆกลับมาคุยกับแอมอีกแป๊บหนึ่งแมวคนคนช่วงสุดท้ายของแมวคนๆค่ะกลับไปที่การเป็นครูนิดนึงเมื่อกี้ก็แบบจริงๆเหมือนเป็นโปรดิวเซอร์ก็เป็นครูอยู่แล้วเนาะเหมือนก็ต้องใช้จิตวิทยาในการแบบว่าก็มีการสอนบ้างแหละก่อนหน้าเนี่ยสอนร้องเพลงมาก่อนนิดนึงค่ะแล้วก็แต่ว่าตอนนี้จะมีเหมือนเป็นอาจารย์พิเศษสอนเกี่ยวกับแต่งเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่สอนเยอะเพราะว่าเหนื่อยเพราะมันทำหลายอย่างมากใช่ใช่ใช่แล้วคือสอนแต่งเพลงที่ไหนคะสอนที่ A-Back ค่ะเป็นคอร์สแต่งเพลงใช่ใช่ใช่แล้วก็มีแบบปรับรายนิดหน่อยวิธีการเราสอนคนอื่นแต่งเพลงก็ส่วนใหญ่จะสอนเรื่องวิธีคิดมากกว่าค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าการแต่งเพลงอย่างเงี้ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันจะต้องเน้นไปที่หาคำคล้องจองอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นมันคือแนวคิด Message แล้วก็ใช่หรือถ้าเป็นยุคนี้ชื่อเพลงก็สำคัญคือต้องความ creative สำคัญค่ะอย่างแบบโลมาไม่ใช่ปลาอย่างเงี้ยก็ตอนที่คิดคำเนี้ยเพื่อนก็คือแบบคิดได้ไงวะอย่างเงี้ยแล้วพอออกเพลงออกไปค่ะก็จริงๆทุกคนก็มาทักจริงๆว่าแบบทำไมถึงคิดได้นะโลมาไม่ใช่ปลาอะไรเงี้ยคือมันทำให้เขากดเข้าไปดูว่า
อะไรของมันวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ยุคนี้ชื่อเพลงจะสำคัญเพราะว่ามันจะเหมือนคนที่ดู YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสิ่งที่เขาเห็นก็คือแค่ thumbnail กับชื่อคลิปมันอาจต้องดึงดูดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ใช่เออมันต้องจริงๆมันต้องแบบใช้ความครีเอทีฟเยอะมากขึ้นเนาะในนี้อะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้เป็นส่วนของเป็นครูก็จริงๆนั้นว่าทำพวกโปรดิวพวกแบบเสาะร้องไกด์มันก็เหมือนเป็นครูอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะคราวนี้เป็นที่ปรึกษาด้วยที่ปรึกษาก็ประมาณจริงๆคล้ายๆเหมือนเป็นโคโปรดิวเซอร์หรืออะไรเงี้ยค่ะก็คืออาจจะเหมือนช่วยดูดิเรกชันว่าศิลปินคนนี้เขาน่าจะทำเพลงประมาณนี้เนื้อเพลงน่าจะพูดประมาณนี้คนนี้ไม่น่าพูดเรื่องนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็คล้ายๆโปรดิวเซอร์ว่าจะเหมือนไม่ได้ลงไปดูโปรดักชันมากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอาชีพที่ต้องเรียนรู้คนมากกว่าที่แนนคิดเยอะเลยจริงเพราะว่าเอาแค่ว่าความกดดันในตอนที่เขายืนร้องอยู่หน้าไมค์อะค่ะแล้วเราทำไงให้เขาร้องได้แค่นี้ก็ยากแล้วแต่ว่าคืออ้ํารู้สึกว่าเราโชคดีที่เคยเป็นคนโดนคุมร้องมาก่อนเป็นคนร้องไกด์หรืออะไรที่โปรดิวเซอร์บางทีแบบบางคนพูดอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกแย่เราก็จะไม่ไปพูดกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็เหมือนให้ร้องใหม่แต่ว่าไม่ได้บอกว่าอะไรเราก็จะรู้ว่าแบบเนี้ยคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะจะไม่ทำอะไรไม่ถูกใช่ก็เลยเวลาที่เราไปคุมร้องแล้วก็จะต้องอธิบายให้เคลียร์แล้วก็จะต้องให้กำลังใจนักร้องตลอดคือตอนที่ไปอัดร้องจะแบบสปอยนักร้องมากเหมือนพี่เลี้ยงอะเนาะใช่จะสปอยมากเพราะว่าแบบทะนุถนอมมากเลยเพราะแบบคนร้องเพลงอะค่ะถ้าเกิดนอยนิดนึงอะค่ะมันก็ไม่กล้าร้องใช่มันก็จะมีความไม่มั่นใจใช่แล้วบางทีมาอัดครั้งแรกเนี้ยจะเสียขวัญมากเพราะเสียงจะได้ยินแบบชัดสุดๆแล้วก็มันจะแบบเฮ้ยเสียงเราเป็นอย่างนี้อยู่วะอะไรเงี้ยก็คือต้องแบบปลอบใจอะไรอย่างเงี้ยบางทีโปรดิวเซอร์ติดไม่ได้เนาะก็น่ากลัวถ้าเกิดติดก็จะน่ากลัวค่ะมันก็มีป้าโปรดิวเซอร์ที่แบบดูแบบแล้วมีดําพวกโปรดิวเซอร์ที่ดูดุๆอ่ะมีก็คือถ้าเป็นยุคก่อนเขาจะนิยมเป็นแบบนั้นค่ะแต่ว่าถ้าเป็นยุคเนี้ยรู้สึกว่าแบบไม่รู้คนอื่นอาจจะทําเราดีก็ได้อ่ะแต่ว่าถ้าเป็นน้ามารู้สึกว่าแบบเราเป็นผู้หญิงด้วยอ่ะถ้าเราแบบดูวินวินเราจะดูป้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอ้ยขอเป็นพี่สาวสวยๆแล้วกันอะไรเงี้ยโอ้พี่สาวใจดีเออขอเป็นออนนี่ดูหน้าอะไรเงี้ยเออเราดูไม่น่าจะดีแทนดูก็น่าจะดูพอสมควรก็แค่นิ่งๆไปก็น่ากลัวแล้วเออมาทางนี้ดีกว่าค่ะทำหลายอย่างมากมายชอบทำอะไรมากที่สุดชอบแต่งเพลงชอบโปรดิวซ์นี่แหละค่ะเพราะว่าทุกวันนี้รู้สึกว่าสังเกตตัวเองว่าเวลาเราทำนู่นทำนี่อะไรก็ตามอะถ้าเกิดมีคนถามว่าทำงานอะไรอยู่อะแล้วตอบว่าสมมติตอบว่าเป็นครูสอนร้องเพลงเงี้ยก็มันก็เป็นอาชีพที่ดีนะคะแต่ตอบแล้วรู้สึกว่าต้องอธิบายเพิ่มอะว่าไม่ใช่นิสัยเราจริงๆเพราะครูอะเหมือนเราการชอบทำอะไรมันไม่เกี่ยวกับการว่าจะตอบคำถามอะไรใครหรือเปล่ามันไม่ได้จะคนละเรื่องนะสรุปเราติดเหมือนกันใช่ไหมคือรู้สึกว่าคุณครูสอนร้องเพลงส่วนใหญ่จะสวยๆเรียบร้อยหวานๆแบบนักเรียนค้าอย่างเงี้ยเราสึกว่าแบบเราอ่ะมีเราบางทีเรากวนตีนอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ได้สเตอริโอไทป์มันไม่ตรงแต่ว่าพอบอกว่าเป็นนักแต่งเพลงแล้วโปรดิวเซอร์เรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเนี่ยมันคือตัวเรามากกว่ามันเป็นมันเหมือนกับว่ารู้สึกสบายใจที่ได้บอกว่าเราทำอาชีพนี้ซึ่งเป็นคำตอบที่แปลกมากสำหรับคำถามที่บอกว่าชอบทำอะไรมากที่สุดแล้วก็คือรู้สึกว่าไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยในการทำงานเพราะว่าแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราแฮปปี้กับการทำแล้วเราใช่ค่ะโอเคกับจุดนี้เราถึงตอบได้ดีไม่เคยเบื่อเลยในการที่จะไปทำงานนะคะคือไม่เคยรู้สึกว่าโอ้ยถึงแม้จะง่วงแล้วอะไรเงี้ยใช่ถึงแม้จะง่วงเราก็จะกินกาแฟเราก็จะแบบไม่ท้อถอยแล้วก็จะแบบไม่โดดห้องอัดคือจะรู้สึกว่าหรือสมมติว่าอันเนี้ยเราจะไปคุมร้องหรือเราจะฝากเพื่อนก็ได้อะค่ะแต่เราจะไม่ฝากเราก็จะไปหรือเราไปไม่ทันเราก็ต้องโทรไปฟังให้ได้อะไรแบบเนี้ยไม่เคยรู้สึกเบื่อที่จะทำงานเลยค่ะแม่เป็นคนกลัวห้องอัดมากแม่กลัวแม่รู้สึกว่าห้องอัดมีผีไม่มีเสียพระพอตอนเด็กๆอ่ะมันจะชอบมีกองชุดอยู่ในห้องอัดแล้วก็จะมีคุณแล้วรู้สึกกลัวห้องอัดเราต้องไปเจอห้องอัดที่มันมืดมาใช่ไหมคะใช่สมัยก่อนอ่ะตอนเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเย็นแบบ
หนาวแล้วดูแบบหนาวจริงดูเย็นชาสำหรับเราหนาวจริงก็คือภาพลักษณ์ของโปรดิวเซอร์ที่เป็นภาพจำของตัวเองคือเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทำได้ภาพลักษณ์ในหัวคือจะเป็นผู้ชายที่ดูหมีนิดนึงแล้วก็ใส่เสื้อแจ็คเก็ตเพราะว่าอยู่ในห้องอัดแล้วไม่ได้อาบน้ำเพราะว่าต้องอัดคืนใช่ป่ะไม่หรอมีเขานิดนึงอันนี้คือภาพจำแล้วก็แบบอันนี้คือทำให้มีปัญหาเหมือนกันในการทำงานเพราะว่าเราดูไม่เหมือนโปรดิวเซอร์เลยแต่ว่าแบบพอทำงานมาสักพักแล้วเหมือนเขาเริ่มเห็นผลงานมันก็เริ่มสบายขึ้นค่ะแต่ว่าช่วงแรกๆอ่ะคือเราทำให้วงการนี้สดใสขึ้นมีแบบสาวสวยเข้าไปแบบอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบพี่หมีแบบใช่แบบตอนแรกๆอ่ะลำบากเหมือนกันนะคะบางทีแต่งเพลงให้ผู้ชายหรือเพลงแบบมันเป็นร็อกอ่ะตอนส่งอ่ะคือฝากคนอื่นส่งแล้วก็ไม่บอกว่าเราแต่งเพราะว่าแบบเดี๋ยวเขาจะคิดว่าผู้หญิงเขียนมันจะแบบมันจะไม่เป็นมันจะไม่แมนเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบภาพอะไรแบบนี้ติดอยู่อะไรแกใช่ค่ะแต่ข้อได้เปรียบในการเป็นผู้หญิงก็มีเพราะว่ามีประมาณ1คนก็คือจำง่าย อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีหลายๆงานที่เขาเชื่อว่าผู้หญิงน่าจะเขียนเข้าใจกว่าแล้วก็เอามาให้ทำเนี่ยก็มีค่ะมันก็มีทั้งได้เปรียบเสียเปรียบค่ะแม่แอมมาถึงจุดที่แบบว่าพรูฟแล้วแหละว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ไม่เกี่ยวแล้วก็จะแบบจะเป็นลุคแบบไหนก็ไม่น่าเกี่ยวเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกก็ทำได้ทุกสิ่งอย่างแล้วก็แบบทำมาหลายอย่างมากเลยขอบคุณมากเลยคราวนี้ก็หมดเวลาอยากให้ฝากไว้นิดนึงว่าดูแบบอย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะว่าแบบเป็นคนที่ทำงานแล้วดูแบบแฮปปี้สนุกกับทำงานมากอะไรเงี้ยแบบให้ฝากถึงน้องๆที่อาจจะอยากทำงานด้านนี้หรือแบบข้อคิดอะไรบางอย่างค่ะก็ถ้าสมมุติเอาที่น้องที่ทำงานด้านนี้ก่อนก็คือว่าจริงๆตอนนี้มีน้องๆรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นทุกวันเลยค่ะคือคนที่แต่งเพลงได้ดีอ่ะหรือว่าแต่งเพลงได้น่าสนใจค่ะมีเยอะมากเลยแต่ว่าถ้าอาจจะฝากแค่ว่าในเรื่องของการอยู่ให้นานๆมันจะต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานของเราและก็รักษาจิตใจคนรอบข้างเราด้วยเพราะว่าเนี่ยเรื่องของความสุขในการทำงานเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าอย่างเวลาแอมทำงานนะคะแอมจะเกรงใจคนที่ทำงานด้วยกันมากมันมีหลายครั้งที่ลูกค้าอาจจะกดดันทีมงานเราแล้วเราก็เลือกที่จะไฟลูกค้าแล้วก็เซฟทีมงานหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็บางทีเราอาจจะต้องยังไงอะทำให้ทุกคนอ่ะเขาสบายใจที่จะทำงานกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาที่ทำงานอยากให้คือการทำงานเพลงอ่ะมันจะมีเรื่องของความคาดหวังด้วยค่ะอยากให้ทุกคนอ่ะทำงานให้มันสนุกตั้งแต่ตอนทำเลยงานมันจะออกมาดีกว่าด้วยแล้วก็มันคือเหมือนสุดท้ายแล้วเพลงมันออกมาแล้วอ่ะมันคือเราทำอะไรไม่ได้แล้วแต่ว่าไอตอนที่เราทำอ่ะถ้าเรามีความสุขมันเหมือนเราเดินทางแล้วแบบเราชมวิวอ่ะกับเราตั้งหน้าตั้งตาไปถึงแล้วแบบแล้วถ้าสุดท้ายมันไม่มีอะไรตรงนั้นอ่ะแต่เราเดินมาชมวิวตลอดแล้วก็ถือว่าคุ้มแล้วอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าเนี่ยเวลาทำงานเราอาจจะหาความสุขง่ายๆเช่นผูกมิตรกับคนที่ทำงานกับเราหรือว่าเราอาจจะหาความบันเทิงง่ายๆอ่ะเล่นมุกโบ๊บะก็ได้หรือว่าวันนี้จะสั่งอะไร Grab ดีอะไรเงี้ย อะไรอย่างเงี้ยคือจะแบบอยากเน้นความสนุกในการทำงานค่ะ แล้วก็เหมือนส่งพลังบวกให้เพื่อนหรือว่ามันดึกแล้วทุกคนเหนื่อยอ่ะเราก็เปิดเพลงแล้วก็เต้นกันอะไรเงี้ยทำอย่างนั้นล่ะค่ะใช่วิธีก็จริงๆนะมันเป็นวิธีแบบการเติมความแฮปปี้ในการแบบทำอะไรบางอย่างร่วมกันใช่เพื่อนชอบถามว่าโดนตัวไหนมากก็คือไม่ได้โดนแต่ว่าเอนเตอร์เทนไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแฮปปี้แฮปปี้ใช่แล้วนั่นเป็นแบบว่าทำงานแอมน่าจะเป็นคนหนึ่งที่แบบคนทำงานด้วยแล้วก็แบบแฮปปี้จริงมีความสุขจริงก็จะล่าเริงพอสมควรเพื่อนก็จะแบบบางทีคบบางคนเจอใหม่ๆไม่เข้าใจแต่มันทำให้ได้ผลงานดีๆแบบที่เราได้เห็นกันมาเรื่อยๆแหละค่ะก็อย่างที่บอกว่าพอคนทำงานแฮปปี้กับเรามันก็ผลิตผลงานดีๆได้คราวนี้จริงๆหมดเวลาแล้วแอบฝากผลงานใช่ไหมแอบแบบว่าขอเกินเขานิดนึงได้ค่ะขอฝากนิดนึงค่ะก็ขอฝาก channel แล้วกันนะคะเป็นช่อง1 week 1 song ค่ะเนี่ยทำกับพี่เอกซีซั่น5แล้วก็คิดสุภกิจนะคะตอนนี้เราจะปล่อยเพลงทุกสัปดาห์เลยวันนี้ก็เพิ่งปล่อยเพลงไปชื่อว่ายังไงซิซึ่งเป็นน้องบาส SP5 เป็นเกสค่ะแล้วก็ฝากให้ติดตามเพราะว่าอันนี้ก็เป็นอีกช่องนึงที่พวกเราเหนื่อยมากเลยค่ะหาทำมากแต่เราจะปล่อยทุกอาทิตย์จริงๆค่ะก็ไปดูกันได้แล้วก็น่าจะติดตามผลงานทั้งแบบแต่งเพลงแล้วก็โปรดิวซ์ได้อีกเรื่อยๆเยอะแยะเลยเนาะขอบคุณมากเลยค่ะรู้สึกแบบคูลมากเลยที่อยู่ที่แคทเรดิโอวันนี้แบบว่าน่าจะแบบได้ฟังทางด้านอาชีพของแอมที่แบบแตกหลายไปมากมายแล้วยังได้แบบ
ความคิดดีๆข้อคิดดีๆในการทำงานด้วยวันนี้ขอบคุณแอมมากๆเลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสั้นมากเลยสั้นเกินไปสำหรับใครที่แขกรับเชิญที่มีเขาเรียกว่าบทบาทเยอะขนาดนี้ก็เดี๋ยววันนี้แบบคนๆแล้วก็แนงกับแอมไปก่อนนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแนงค่ะแมวขนคนแคทเรดิโอโตโตแมวแมวถ้าไม่รักเราแล้วจะไปรักแมวที่ไหน